เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับกันใหม่อีกครั้งนะฮะใน Sneaker 101แต่วันนี้เราปรับเวอร์ชั่นใหม่นะฮะแบบดีๆมีสาระเนี่ยมันฟังไม่มันนะฮะวันนี้จะมาในเวอร์ชั่น 2.0 ตัดเชือกปั๊บเราจะมาเวก้าวร้าวกันนะฮะวันนี้สวัสดีใหม่ไม่เอาครับแล้วอ๋อโอเคสวัสดีไอ้สัตว์อย่างเงี้ยเงี้ยเหรอไม่ได้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 เอาแบบเอาแบบเอ้ยงอนิดนึงอ๋อฟิลแฟนฟิลแฟนนะเออฟิลแฟนฟิลแฟนนิดนึงอ๋อโอเคเดี๋ยวเอาเข้าเรื่องก่อนเดี๋ยววันนี้ก็อยู่ทีมงานเดิมนะฮะก็นิมคิกนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวมีแขกรับเชิญอีกแล้วนะฮะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่แพลวนะครับผมวันนี้แล้วก็วันนี้มีทีมงานของเราอีกท่านนึงนะฮะกับก็เรียกว่าอะไรมาหน้าเก่าแต่มาใหม่นะฮะวันนี้ก็คุณขันนะผมกลับมานะฮะตลกเลยฮะขันขำขันครับสวัสดีครับมุกเมื่อกี้ได้ไหมไม่ใช่ขำขันนะขำขันด้วยขำขันด้วยนะฮะแล้วก็อยู่กับปึ่งนะครับผมแล้วก็ผมนะเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะฮะรายการวันนี้เป็น V2.0 นะฮะวันนี้เราก็จะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเปลี่ยนหน้ารายการของเราไปเลยคือสาระจะไม่มีแล้วมีแต่สาระเลวนะฮะสาระแน่ด้วยสาระแน่ดีครับเฉียบวันนี้ดีดีครับผมวันนี้แล้วก็อ่ะเราเริ่มกันก่อนเลยวันนี้แล้วก็อัปเดตเหตุการณ์ให้มันเขาเรียกว่าอะไรทันกันก่อนวันนี้ก็รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดอันไม่ใช่ ไม่มีคนละเรื่องคนละเรื่องวันนี้ต้องร้องไห้ด้วยป่ะคะเฮ้ยร้องไห้ด้วยนะอันนี้ก็ทันเหตุการณ์ไปบางทีก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราเขาเรียกว่าอะไรเราเอาสาระก่อนนิดนึงหรือสาระเลียวตามมานะฮะได้ก็จัดไปก็วันนี้ถามว่ารองเท้ามีอะไรออกใหม่บ้างช่วงนี้นี่เลยตัวบนนี่เลขท้ายกี่ตัว33โอเค33เดี๋ยวไม่ใช่หวยไอ้สัตว์เอาอันนี้ก่อนขอเต็งๆนะออกตรงไม่มีโต๊ะนะจ๊ะก็อันนี้ก็คือASICS Gelite 3ครับคอลแลบกับ Sean Waterspoon แล้วก็คอลแลบกับ Atmos นะครับผมคอลแลบเยอะคอลแลบเก่งอันนี้เป็นรองเท้าของคุณปึ่งเองนะครับผมอันนี้เราเดี๋ยวให้คุณปึ่งโชว์หน่อยนะฮะอันนี้ตัวเทสกลิ่นแล้วเนาะเทสแล้วครับยังได้อยู่ได้ผมโดนแม่งกับหอมอยู่เทสกลิ่นแล้วรสชาติเป็นไงลองเรียนดูก็อันนี้ก็ตัว upper มันจะเป็นผ้าลูกฟูกนะครับผมเป็นคนลอยเป็นผ้าลูกฟูกตัวนี้ก็น่ารักเนื้อสัมผัสดีนะฮะอมฝุ่นเยี่ยมจริงว่ะจริงนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้สองข้างสีไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าหยิบมาผิดข้างกันนะฮะสลับกันใช่ครับเกือบโดนเขาตีหัวมาแล้วมึงจะไม่แก้กูให้กูหน่อยเลยเหรอเฮ้ยมึงก็ปล่อยไหลมี508ด้วยว่ะซื้อหวยเลยดีลองไปลองได้นะฮะนี่ใส่ยังคือใส่แล้วครับครั้งหนึ่งอ๋อมันเป็นไปเหยียบที่ไหนมาเมกาพี่โอเคในห้างพอได้อยู่ไม่มีขี้ไม่ใช่ซาอุพี่เมกากรุงเมกาโอ้โหไปไกลยังวะไปไกลนานฟ้าปิดก็ไปได้ขอโชว์หน่อยอันนี้ชอบมากเลยไหนนี่ไม่สีไม่เหมือนกันใช่สีแบบเป็นกำมะหยี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นข้างในนี่เขาเรียกว่าอะไรอินโซครับอินโซเป็นกำมะหยี่ใช่แล้วสีไม่เหมือนกันดูใส่สบายมากเลยแต่ทุกคู่ก็จะเป็น2สีนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสีม่วงกับสีส้มครับผมสวยมากเนาะน่ารักอ่ะเพราะตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นคอนเซ็ปที่เป็นอะไรนะเป็น LA กับโตเกียวป่ะใช่นี่อันนี้จะมีสัญลักษณ์ LA อยู่อ๋อข้างนี้แล้วข้างนี้ก็จะเป็นโตเกียว TYO อยู่ตรงนี้ครับข้างนึงเป็น LA ข้างนึงเป็นโตเกียวเอ้ยแต่ลืมไปที่คุณขันบอกมันมีฟีเจอร์พิเศษด้วยในตัวเนี้ยที่ไอ้ตรงท้ายป่ะอ๋อตัดตูดใช่ไหมเดี๋ยวหลังรายการเดี๋ยวหลังรายการตัดให้ดูครับเดี๋ยวต้องตึงตัดโชว์มาถึงจะตัดรองเท้าเลยตัดเลยตัดเย็นตัดเลยตัดเลยคือไอ้ตัวนี้มันมีพิเศษตรงที่ว่ามีแควแควมันมีเวลโครป่ะใช่ครับเป็นตีนตุ๊กแกฮะแล้วก็มันก็จะมีไอ้ตัวแพชมาคุณขันมาโชว์นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครเหยียบรองเท้ากูโดนตีนกูแทนนะครับพูดดีอ๋อให้มากี่คู่ให้มา3สีครับ3สีแล้วตรงนี้อีกผมแปะมวยหมดแล้วเนี่ยผมชอบอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้มาสับกันแล้วหลากสีใช่ครับตรงเค้าเรียกว่าอะไรนะสัญลักษณ์ของ ASICS อ่ะตรงแถบข้างเขาให้แบบมาเป็นเวลโครเปลี่ยนได้3สีก็ใส่ไปเลยเด้อซ้ายขวาหน้าหลังไม่เหมือนกันหมายถึงว่าเอาทั้งหมดเนี่ยใส่พร้อมกันเลยแปะแม่งเข้าไปหมดเลยตอนแรกก็แปะ3อันกูไม่ได้ใช้3ไม่พอ3อันต่อด้านใช่ไหมใช่ดีแล้วก็มีอันนี้มาให้อีกมีแพดมาให้อีกแต่ว่ามันต้องติดข้างหลังเดี๋ยวจะทำให้ดูท้ายรายการครับเดี๋ยวจะมีคลิปสั้นตามกันมานะครับผมนี่มันเป็นผ้าเหมือนแคนวาสเนอะใช่ครับจะเป็นแคนวาสใช่ครับตอนจะเป็นแคนวาส
เดี๋ยวเรามีคลิปสั้นเสร็จแล้วเราก็จะมีคลิปหลุดต่อด้วยนะฮะนี่กลุ่มลับกลุ่มลับเดี๋ยวขันแจกวาร์ปนะเปิดวาร์ปมันโยนมาอย่างนี้ตลอดเลยดีแล้วดีแล้วมีมึงมาช่วยเบรกกูคนมันอย่างเงี้ยคนมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะไรไงปัญหาคืออัดรายการเสร็จปุ๊บแต่มันไปเฮ้ยกูไปตีแบตตัวนี้ก็คือเอซิกเจลไลท์เจลไลท์3ใช่ครับผมขายหรือยังอันนี้มีขายแล้วครับหมดแล้วด้วยหมดแล้วหมดแล้วด้วยนะครับพวกเราก็แต้มบุญไม่ถึงนะครับมีคุณปึ่งคนเดียวแต้มบุญถึงนะแต้มบุญถึงนะครับคุณปึ่งได้มาเท่าไหร่ครับได้มาราคาบวกป้ายนิดหน่อยครับบวกป้ายนิดหน่อยแม่ใช่บวกป้ายนิดหน่อยป้ายเท่าไหร่คะป้าย 5,900 บาทครับผมจากร้าน Atmos นี่ร้านสีฟ้านะครับร้านฟ้านะครับผมร้านฟ้าเฮ้ยๆๆๆอ๋อโดนๆๆอันนี้ร้านฟ้าไม่ร้านดำมันร้านดำอันนั้นร้านดำโอ้ไม่ได้ต้องยืนละโอ้โหกูรีบ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 ไปนิดรีบไปนิดร้านสีฟ้าโอเคอันนี้ก็เป็นคู่แรกกันแล้วก็คู่ที่2นะฮะอันนี้ออกมาเขาเรียกว่าอะไรก่อนหน้านี้ซะหน่อยนึงแต่ตัวเนี้ยก็เรียกว่าถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้ใช่แล้วก็คือแรงมากแอร์ดีออนะครับผมใช่ครับหรือบางคนจะอ่านว่าไดออนะฮะไดออใครอ่านไดออวะกูเห็นบนเฟซพิมพ์อ่ะไอ้เหี้ยกูฟังกูอ่านแล้วแบบรุ่นอีกรุ่นใหม่เหรอใครเป็นคนเปิดประเด็นมาแม่งมาไดออกูงงเลยไดออะไรวะออดีออโอเคก็อันนี้ก็เป็นแอร์ดีออโลนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณน้องบันนะฮะผู้ให้เราก็เรียกอะไรอภินันทนาการในการถ่ายทำนะฮะอันนี้ใช่ครับอันนี้รูปคำอย่างเดียวอย่าดมนะฮะอันนี้ใส่จริงไม่ใช่สแตนด์อินใช่ฮะใส่จริงฮะอันนี้ผมพิสูจน์แล้วเมื่อกี้อ๋อเกือบหงายเกือบวืดมันเผลอเมื่อกี้จอดำเลยฮะขมคอจริงแค่เข้าไปดูรีเทลนิดเดียวโอ้โหวางก่อนตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับเรียบหรูดูดีตามสไตล์ของไดออขาวเทาไม่ใช่ดูอะแพงด้วยใช่แพงด้วยไม่ให้ดูโคตรแพงเลยนะคะใช่โคตรแพงเลยฮะตอนออกมาเท่าไหร่นะช่วงตอนราคาป้ายมันเท่าไหร่วะตัวนี้มัน 60,000 กว่าป่ะ 60,000 6ถึง6 68,000 ป่ะโลมัน 60,000 กว่าไฮมัน 78,000 เออใช่นั่นแหละ6 70,000 ว่างั้นใช่แต่ว่าเห็นว่าราคาซื้อขายกันจริงๆตกอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าฮะเดี๋ยวนี้ธนาคารเค้ามีแบบผ่อนรองเท้าอะไรอย่างงี้มั้ยแบบกู้ดาวอะไรเงี้ยยังไม่มีแต่อาจจะมีผ่อน 0% 10เดือนมั้ยเหมือนผ่อนรถเลยว่ะผมว่า10เดือนไม่น่าพอพี่10เดือนพอไปสัก2ปีอะไรเงี้ย2ปี2ปีเออเหมือนผ่อนรถผ่อนบ้านเออประมาณนั้นผ่อนรองเท้าไปนั่นนะฮะอันนี้ก็เอามาให้โยนโฉมกันนะฮะอันนี้ไม่แต่เราอ่ะยกให้ดูแต่อย่าใกล้จมูกมากเห็นมั้ยไหนว่าเห็นป่ะเออวิธีที่เขาผลิตอ่ะมันจะไม่เหมือนรองเท้าไนกี้รุ่นอื่นด้วยใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ทำมือ handmade handmade in Italy made in Italyก็ตรงสัญลักษณ์ไนกี้นี่คือแบบเป็นผ้าเหมือนกระเป๋าอ่ะใช่ใช่เหมือนกระเป๋าดีออร์เขาอ่ะใช่ฮะใช่ฮะเป็นลายโมโนแกรมครับมีรันนัมเบอร์ด้วยนะมีรันนัมเบอร์ด้วยแล้วข้างในอะไรนะข้างในจะมีชูการ์ดครับที่ร้านมีค่ะอินโซมันจะเป็นตัวปั๊มเป็นลายหนังด้วยนะเดี๋ยวนะอะไรนะขออีกทีเด้ข้างในมีชูการ์ดที่ร้านก็มีขายอ๋อชูการ์ดชูการ์ดคือตัวที่กันหัวรองเท้ายับมาพี่แพลจะมีใส่นั่นนะตัวนั้นใช่เลยครับมีของกูเลยเนี่ยอันนั้นก็มีเลยใช่ชูการ์ดมองไม่ให้อีตรงนี้เป็นเส้นใช่ใช่ไม่แล้วก็มีรันนัมเบอร์คู่นี้ผลิตทั้งหมดเท่าไหร่8,500คู่นั่นแหละฮะตัวนี้เป็นคู่ที่ข้างในเห็นไหมเนี่ยอันนี้คู่ที่เท่าไหร่37เท่าไหร่ไม่รู้37 30ไปตีเลขเอาไปลองเอาไปคูณสักประมาณ 200,000 ก็จะได้โอ้จะเย็นนะคิดโอ้โหคณิตคิดเร็วใช่ไหมคณิตคิดเร็วไม่อยากคิดเยอะแต่ชอบข้างในอ่ะเป็นแบบหนังปั๊มดีออร์ดีออร์ใช่อันนี้ก็คือก็สีนู้นไม่ใช่อินโซนไม่น่าใช่นะอินโซมันถอดไปไหนวะนั่นน่ะสิเหมือนเป็นรองข้างในแบบถอดอินโซเก็บไว้เออนั้นถอดเก็บไว้อินโซก็ถอดเก็บอาจจะกลิ่นน่าจะกลัวเปื้อนมากกว่าใช่น่าจะหรือว่ากลิ่นมันเป็นตัวอมกลิ่นเลยนะใช่อินโซยิงจะคู่เมื่อกี้ที่เป็นกำมะหยี่นั่นก็น่ากลัวนั่นน่ะใช่ไอ้นั่นน่ะว่าจะถอดนั่นเนี่ยถอดหามาใส่แทนหาตัวแทนใส่ดีกว่าเนาะเสียดายใช่แล้วก็ช่วงที่ดรอปที่เพิ่งผ่านไปใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยก็คือตัวอะไรนะ Nike SB Dunk X กับ Grateful Dead ครับหมีเหลืองหมีนรกนะฮะมีเหลืองมีเหลืองเลยเห็นราคาแล้วก็มีเหลืองเลยตัวนั้นก็ราคารุนแรงนะฮะเดี๋ยวถ้าใครที่อยากเห็นเราจะขึ้นลูกตอนนี้เห็นคอกอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับใช่จากราคาต้นเท่าไหร่4 3,000 โน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  3,000 ถึง 3,800 ป่ะ
Grateful Dead 4,200 อ๋อ 4,200 4,000 กว่าบาทใช่ฮะขึ้นไป 40,000 กว่าบาท Yes ภายในเวลา1วันภายในเวลา1วันมันเปิดก็ราคานี้เลยอ่ะใช่ครับคือเก่งไว้ราคานี้เก่งจนชักแล้วครับตลมเก่งจนชักเลยอ่ะบอกเลยแต่มันน่ารักเนาะที่มันมี3สีป่ะจริงๆมันเห็นว่ามันมี5มี5เลยเหรอจริงๆมันมี5แต่ว่าอีก2สียังไม่ออกเหลืองส้มตอนแรกมันมีสีอะไรบ้างนะมันมีเขียวออกมาทีแรกครับแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีส้มใช่แต่เดี๋ยวมันจะมีฟ้ากับชมพูมาอีกใช่แพ็คมันมี5คู่แต่เหลืองอ่ะดรอปก่อนเพื่อนเลยอ่ะเหลืองมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็อ๋อก็คือสีเหลืองออกมาขายก่อนมันออกมาทีละสีใช่ใช่มันค่อยๆปล่อยออกมาครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้วง Grateful Dead เนี่ยมันเป็นวงดนตรีใช่แล้วมันสัญลักษณ์วงมันจะมี2สัญลักษณ์คือมันจะมีอีกอันนึงมันจะเป็นรูปหัวกะโหลกแล้วมีสายฟ้าอยู่ในแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะมันเรียกว่าอะไรอะไร spinning อะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียก Marching Bear ไอ้หมีนรก5 4 4 5 4เนี่ยเขาเรียก Marching Bear ไอ้หมีสวนสนามเนี่ยฮะนะไอหมีจับมือเหมือนเทเลทับบี้อย่าเดินไปนะฮะเทเลทับบี้มี4ไอ้นี่มีไอ้นี่มีเยอะกว่า5มั้งมันรู้นั่นแหละประมาณนั่นแหละก็ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาฮิตนะฮะ Grateful Dead กลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็วันนี้ที่เพิ่งดรอปกันไปสดๆร้อนๆเลยตอนนี้เราอัดรายการอยู่วันเมื่อเช้าใช่มั้ยใช่อันนี้วันเสาร์บ่ายโมงป่ะตอนนี้25บ่าย2แล้วตอนบ่าย2แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งดรอปไปเมื่อเช้าเลยใช่25กรกฎาคมใช่ครับผมก็ Air Jordan 4ฮะคอลแลบกับ Off Whiteสีเซลสีออกขาวๆครีมๆนะฮะตุ่นๆหน่อยก็นกกันไปนะฮะประจำสัปดาห์นะนกปล่อยนกปล่อยปลาใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำบุญกันไปนะส่วนคนที่ได้ก็มึงระวังไว้อันนี้ดูพูดด้วยความเป็นห่วงนะเฮ้ยแค่เป็นห่วงไงรองเท้าอ่ะระวังไว้ดีเออมึงระวังใส่เดินเปียบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปื้อนเอาก็อันนี้ก็เป็นช่วงนี้อันนี้คือ What Now ช่วงนี้เป็นไรต่อไป What News What News มีอะไรมาบ้างนะครับผมวันนี้เราก็คงไม่รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้ออีกแล้วไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ด้วยโอ้โหขยี้เป็นผ้าเลยขยี้เก่งก็ตอนนี้ที่น่าสนใจนะฮะผมแต่ผมไม่รู้คนอื่นสนใจไหมนะแต่เราสนใจเราก็จะพูดนะฮะก็คือ Air Jordan 3 Collab กับ Fragment นะฮะFragment Design ก็แบรนด์เขาเรียกอะไรนะ Collabคู่หูเจ้าเก่าเจ้าแก่คือเหมือนเข้าช่วงฤดูเขาเลยนะแบบพอฝนตกฟ้าร้องนี่ก็จะมาเลยฟ้าร้องฟ้าผ่ามาเลยมาเลยมาสองทีเลยแล้วก็ราคาก็ฟ้าผ่าเหมือนกันเปรี้ยง60,000หกหมื่นนะครับผมอย่าเรียกไม่ค่อยเห็นคำว่ารีเซลนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ราคาป้ายนะมันไม่ได้นะฮะไม่ได้มาแพงเหมือนกันบางทีเราได้มาเราขายรองเท้า35,000บางทีเราได้ทุนมา34,900อย่างนี้ก็มีนะนึกว่าโจ๊กจริงเรื่องจริงครับเคยขายรองเท้าได้กำไรเนี่ยต่ำสุดที่เคยได้ในชีวิตเนี่ย10บาทก็เคยได้นะอุ้ยติดลบยังเคยอุ้ยลบอย่าไปพูดถึงเจ็บอีเหี้ย แม่งเป็นไงล่ะเดี๋ยวเก็บไว้ในคอนเทนต์สาระก่อนสาระเลวเนี่ยเดี๋ยวมาพูดกันแล้วก็อ้อแล้วก็ไอ้หมีนรกเนี่ยสีที่2กำลังจะตามมานะฮะก็เป็น Grateful Dead สีน่าจะเป็นสีส้มนะสีส้มเหลืองส้มหรือเขียวไม่รู้ว่าเขียวเพราะว่าตามข่าวคือส้มมันจะเอ็กซ์คลูซีฟสุดเพราะว่าเหลืองเสร็จผมเห็นรูปเขียวตามมาเลยน่าจะเป็นเขียวนะน่าจะใช่น่าจะเป็นเขียวก็ลองดูกันนะฮะหมีนรกยังไม่จบนะฮะซีรีส์นี้เก็บให้ครบทุกซีนครับท่านก็คู่ละประมาณนั้นนะฮะประมาณคิดว่าน่าจะเหมือนตัวเหลืองที่เปิดกันมานะฮะก็ประมาณ 40,000 ก็คูณสัก5ไปก็ 200,000 พอดีกำตังกันไว้ดินแน่นๆนะครับผม 200,000 พอดีนะครับแต่ถ้าครบคนที่มี5สีหน่อยใช่ไหมถ้าครบทุกสีอ่ะเราคิดว่ามันจะไม่ใช่ราคานี้ก็ถ้าคนปล่อยทั้งอัลบั้มคอลเลกชันน่าจะไปได้อีกนะถ้ามันรวมพลังกันแล้วแล้วก็ใช่จูเลนเจอร์ก็ประมาณราคาคู่นี้ฮะก็เท่าคู่นี้นะฮะแอร์ดีออได้เลยนะฮะหรือว่าจะรวมกันแล้วยุบเป็นคู่เดียวก็ได้นะฮะไม่หรอกจริงๆมันจะไม่น่ารกหรอกมึงก็ต้องไปโทษใครอ่ะต้องไปโทษทาวิสสก็อตคือกูขอด่านะเฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรใส่เหี้ยอะไรก็ขึ้นใส่อะไรก็แรงนั่นน่ะดังอ่ะคือใส่ปุ๊บราคาก็คูณ10ใส่ปุ๊บราคาคูณ10ใส่ปุ๊บราคาคูณ10มันจะดีที่ไหนวะตอนแรกพอกำลังจะซื้อปุ๊บอยู่ดีๆเอาราคาหายไปเลยดีดอ่ะมึงถามตัวเองดิปีที่แล้วอ่ะเชอร์รี่อ่ะ 15,000 ก็ซื้อได้แล้วอ่ะใช่สตูซี่เชอร์รี่นะ SV ดังอ่ะทุกวันนี้เหรอ15,000 มึงได้แค่อินโซงในแหละจริง15,000ได้นะแต่เป็น US ดอลลาร์อ่ะแล้วเดี๋ยวนอกจากอันนี้สิ่งที่น่าสนใจนอกจากรองเท้านะฮะเรามีนี่ไงอาทิตย์หน้าป่ะนารูโตะคานิวาลนารูโตะโตโตนารูโตะโตโตพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดลิ้นมันสูงสูงหน่อยไหมเนี่ยมันติดฟันนิดนึงรูปปากมันไม่ค่อยได้รูปปากไม่ค่อยได้ก็อันนี้ก็คานิวาลเอ็กซ์นารูโตะนะครับผมอันนี้ก็
เห็นทั้งร้านคานิวัลก็เริ่มแต่งร้านแล้วนี่แบบใช่ครับสวยมากเป็นเวนารุโตะมาแล้วนะฮะทั้งหน้าร้านเป็นนารุโตะกับซาสึเกะส่วนข้างหลังร้านเป็นแสงอุสาแก๊งอ๋อเป็นแก๊งนะฮะใช่โอเคก็เขาบอกว่าพี่ปิ้นลงรูปบอกแก๊งหลังร้านมาถ่ายรูปได้ดีครับผมเราก็เลียเราก็เลียนะครับผมก็ดูครับดีครับเราก็จะไปนะครับผมจะไปเฝ้าหลังร้านตั้งแต่กลางค่ำกลางคืนไปทำหน้าที่เป็นยามเลยนะฮะเขาขายอะไรบ้างอ่ะพี่เปิดดูเจอชื่อไอ้เสื้อยืดมีหลายตัวเลยครับอะไรเงี้ยหมดนั่นเลยครับผมแต่ว่าที่ผมชอบเนี่ยคือมันจะมีเสื้อเชิ้ตอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นลายเมฆแดงๆอะฮะที่เป็นลายเหมือนของแสงอุสาแสงอุสาคือเนี่ยฮะมันจะเป็นแก๊งแก๊งอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแก๊งตัวร้ายในเรื่องแก๊งคนชั่วครับใช่ฮะมันก็คนชั่วๆแต่เขาชอบกันเหมาะเดี๋ยวใช่เหรอไม่เจอแล้วอะนี่เหรอแน่ตัวเนี้ยฮะอ๋อเห็นเออน่ารักเนี่ยครับเป็นเมฆแดงๆเนี่ยนะฮะสวยเลยครับเสื้อดำเมฆแดงใช่ครับถ้าใครได้ไซส์ใหญ่ไปก็ระวังตัวไว้ในสัตว์ครับกูจะทุบมึงก็ไม่ใช่เราเล่นนะฮะแต่ถ้าเดินเข้าไปถามว่าเท่าไหร่อ่ะเดินไปถามว่าเท่าไหร่ของคนอื่นใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือถามที่สยามใช่ไหมถามที่สยามครับโอเคอันนี้ก็สัปดาห์หน้านะครับผมอันนี้ก็ไปติดตามกันได้ร้านคานิวัลนะครับผมแต่ตอนแรกแอบคิดว่าเขาจะเป็นสุ่มหรือเปล่าเหมือนตัวดราก้อนบอลที่เป็นถุงซิปล็อกฮะแล้วก็สุ่มลายแต่ไม่มั่นใจนะเดาเอาไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าได้นะฮะก็ลองดูว่ากันไปติดตามตอนต่อไปนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าเป็นอย่างนั้นจริงก็มาขอหวยกันได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าของเราคลิปเรามันออนแอร์พอดีนี่วันศุกร์ใช่ตอนเย็นก่อนดรอปพอดีใช่ก็ถ้าใครฟังแล้วก็รีบไปนะฮะอย่าพลาดนะครับผมวันนี้ก็สำหรับช่วงนี้วอตนาวกับวอตนิวส์ก็มีเท่านี้ครับเบื้องต้นนะครับผมก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาอัปเดตกันต่อว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะฮะตอนนี้ก็ถามว่าเราปรับเขาเรียกอะไรนะปรับรูปแบบรายการปรับโทนรายการขึ้นมาใหม่ละทีนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรเรื่องที่มันเป็นเรื่องของเราละมากขึ้นก็คือวิถีชีวิตของรีเซลเลอร์เนี่ยฮะวันนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยเรามีพี่แพลวเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้แทนของในผู้แทนราษฎรราษฎรทั่วไปประชาชนอันนี้อยู่ตึกนะฮะสอไม่ใช่เดี๋ยวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งนะฮะเป็นชาวบ้านหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวพี่แพลวมีคำถามอะไรที่อยากจะถามเกี่ยวกับรีเซลเลอร์บ้างถ้าสำหรับคนคือพี่รู้ว่ารีเซลเลอร์คืออะไรแต่อยากจะถามให้คนที่แบบบางคนที่ยังไม่เคยรู้อะไรเงี้ยจะถามว่ารีเซลเลอร์คืออะไรอ่ะไหนถามคุณขันหน่อยในนิยามของคุณเงี้ยมันคุณคิดว่ารีเซลเลอร์คืออะไรก็คนขายของแหละก็ใช่แหละนั่นแหละนึกออกปะมันก็คนขายของอ่ะแต่คำว่ารีเซลคือขายใหม่เอามาขายอีกทีมันเอามาขายอีกทีก็ถ้าแปลตรงตัวก็ขายอีกทีนั่นแหละรีเซลเลอร์ก็คือเป็นคนที่ขายของเขาเรียกว่าอะไรเอาของมาขายอีกต่อนึงอีกทอดนึงเป็นอย่างนั้นนะฮะก็คือเหมือนเวลาที่พี่พยายามหาซื้ออันนี้ด้วยวงการรองเท้าเนี่ยเวลามันออกมาแล้วมันก็จะแบบหมดพืบอย่างเงี้ยคนทั่วไปราษฎรประชาชนหนึ่งเนี่ยก็จะไม่สามารถมีชาวบ้านหนึ่งเนี่ยก็จะไม่มีอิทธิฤทธิ์พอที่จะแบบไปซื้อหรือว่าต้องรอดวงถ้าดวงดีก็อาจจะได้อะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้ทุกครั้งแต่ถ้าเราอยากได้จริงๆอ่ะก็ต้องไปรอซื้อจากคนที่เขาไปหาอีพวกเนี้ยมาขายทีได้ครับใช่ครับซึ่งราคาก็จะเพิ่มขึ้นถูกต้องเนื่องจากความยากแล้วก็หลายๆต่อที่ได้มาต้นทุนบางทีถ้ามันมาจากต่างประเทศมันก็ต้องมีค่ามันก็มีค่าส่งด้วยอะไรด้วยค่าส่งค่าส่งอะไรภาษีก็ว่าไปนะฮะว่ากันไปก็ราคาป้ายก็จะไม่ค่อยได้มีแต่ราคาป้ายยาครับผมราคาป้ายดีๆมันเป็นอุดมคติครับมันไม่ค่อยมีฮะจริงไม่เคยได้เลยแม่งโอ้อย่างพวกเรานี่จริงๆก็คือเรียกว่าคุกคลีอยู่กับวงการนี้มาก็พักนึงแล้วนะครับเอาจริงคือราคาป้ายในชีวิตผมเนี่ยก็ได้น้อยมากเลยนะนานอยู่นะฮะเคยได้ด้วยเหรอได้ก็เวลาไปจับฉลากที่แอดมอสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ไปจับฉลากที่แอดมอสนะครับที่เอารองเท้ากูไปอะนะใช่นั่นแหละไปปุ๊บอ่ะไหว้พระภูมิที่บ้านก่อนสาธุขอให้ลูกได้นะแล้วก็ได้จริงๆสถิติบอกสถิติหน่อยเฮ้ยไป6ครั้งได้6ครั้งไม่วืดเลย 100% พระที่บ้านแรงนะฮะแรงจริงใครอยากได้ใครอยากไปมูกูไม่บอกเดี๋ยวรอบหน้ากูแวะขอหวยซะหน่อย
อันนี้ไอ้นี่กะทางลัดอย่างเดียวเลยไม่อย่างน้อยๆแล้วก็ยังมีตังค์ไปทำทุนไงแล้วก็ซื้อรองเท้ามาแล้วก็ใส่มาถูกต้องนะฮะก็ทุนยังไงวะกูไม่เข้าใจพอดีว่าไม่มีใครเรียนการเงินเลยฮะตรงณจุดนี้นะฮะมาทำทุนใส่เองแล้วพี่แพรมีอะไรที่แบบสงสัยไหมหรือว่าคิดว่าแบบชาวบ้านหนึ่งเนี่ยอยากแบบเป็นผู้แทนแล้วว่าอยากถามคำถามแบบเนี้ยชาวบ้านก็คือรีเซลเลอร์ก็ไม่ใช่คนที่จะกดได้ราคาป้ายเหมือนกันใช่ไหมจากที่คุณเมื่อกี้ใช่ใช่ครับก็ส่วนน้อยเหมือนเราเนี่ยแหละนะฮะแล้ววิธีการไปก็คือบางทีพี่กดแล้วก็อ่ะทำไมอ่ะพออีกวันนึงหรือว่าอีกสักอาทิตย์นึงมีร้านที่แบบมาลงแบบเต็มเลยอ่ะเป็นแผงเลยอ่ะไอรุ่นเนี้ยที่เราอยากได้ทั้งที่แบบกูเข้าไปตั้งแต่มันวางขายแบบออนไลน์กดก็ไม่ได้แบบก็ขึ้นมาว่าไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยทุกครั้งโดยเฉพาะเว็บ Nike ก็คือถอดใจไปแล้วจ้ะแม่ก็แม่งเดจาวูจริงๆนะเหมือนเพิ่งโดนมาเมื่อเช้าเออก็คือถอดใจไปแล้วแต่ว่าเออทำไมบางร้านที่แบบเขาไปหากันเก่งแต่ว่าอยู่ดีก็แบบมาวางพึบ 20-30 คู่ไปหามาแบบโอ้อันนี้พูดยากใช้ power อะไรขนาดไหนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ละคนมันมีความลับทางการค้าที่ไม่เหมือนกันเออถือว่าเป็นความลับทางการค้ามันมีดีลเลอร์มันมีแหล่งไม่เหมือนกันใช่ครับอย่างของเราก็มีบ้างไม่มีบ้างบางทีมีบ้างไม่มีบ้างบางทีที่ไม่ขายว่าไม่ใช่ขี้เกียจนะฮะคือหาไม่ได้แล้วก็มันจะมีแบบดีลเลอร์ที่ดีแล้วก็ดีลเลอร์ที่ไม่ดีด้วยอ่าใช่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 ดีลเลอร์ที่ดีก็คืออ่าได้ของชัวได้ของชัวอ่าดีได้ของสภาพดีด้วยขนส่งมาดีอ่าใช่ส่วนดีลเลอร์ที่ไม่ดีนี่โดนมากับตัวเล่าสิเออเล่าสิคู่ไหนอ่ะเบนอ๋อโอ้โหโอ้โหชัดมากกล่องแบบเพี้ยมเอากล่องไปเตะเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคือแบบอะไรวะคือแบบกล่องแข็งๆอย่างเงี้ยแบบยับแบบยับหมดเลยอ่ะยู่เลยพี่ยู่แล้วแล้วในการที่กล่องมันไม่สมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยมันก็จะราคาตกถูกไหมแล้วแต่มากกว่าพี่ลูกค้าเราแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าเราก็จะไม่แบบไม่ปลื้มแน่นอนมันจะมีลูกค้าสองประเภทบางประเภทคือแบบต้องการรองเท้าเนี่ยกล่องเขาไม่สนหรอกอืมใช่ครับเขาไม่เน้นแต่ประเภทนึงคือแบบต้องการทั้งหมดอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบต้องดูทุกอันมีดีเฟกต์ตรงไหนไหมอะไรอย่างงี้ต้องเช็คหมดใช่ถ้าคนจะไปขายต่ออีกทีกล่องก็ต้องดีใช่ใช่ครับถ้าเราไปขายกล่องคนจะดีถูกต้องแล้วก็บางทีก็เขาเรียกว่าอะไรบางทีเคยเจอเคสที่แบบผสมของปลอมเงี้ยก็น่ากลัวนะแบบเคสนี้น่ากลัวครับเป็นอะไรก็แอมดังอะเราอะน้ำหมดยังเติมน้ำไหมเติมน้ำไหมไม่เป็นไรน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เหมือนมีอะไรอยากจะพูดอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำแล้วเราทำไงอ่ะเราเจอของปลอมเรารู้แล้วเราทำไงคือส่วนตัวดั่งทีมผมเนี่ยทีมเราเนี่ยถ้าโดนของปลอมคือเราก็เทคแอลไปเลยคำว่าเทคแอลคือเราก็แบบเรารับแทนลูกค้าครับใช่ก็รับเลยแล้วก็ดองไว้ที่บ้านเอาไว้แบบให้หมาแทะเล่นอะไรเงี้ยไม่เอาไว้เป็นเลฟไงเอาไว้เป็นเลฟว่าแบบว่าเออคู่นี้ปลอมใช่ใช่แล้วเราไปตีอีคนที่ส่งมาไม่ได้หรอว่าถ้าบางทีเราได้มาจากต่างประเทศเงี้ยเราจะทำไงอ่ะถ้าเราจับตัวมันได้นะ ครับถ้าเราจับตัวมันได้ใช่ก็มีความเสี่ยงเยอะข้างหลังใช่ฮะมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีหลายๆคนก็เขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมันการเป็นรีเซลเลอร์เงี้ยมันได้เงินง่ายหรือเปล่าหรือว่าไม่ง่ายขนาดนั้นไปจับไปเขาเรียกอะไรเหมือนไปจับของขายดวงดีขายได้เงินอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็มีดีเทลมากกว่านั้นมันก็มีต้องถามว่าตอนเข้าวงการตอนแรกอะโดนค่าครูไปคนละเท่าไหร่ดีวะโอ้โหมันจะมีค่าครูนะครับมันจะมีค่าครูด้วยโดนประมาณ12,000ค่าครูคืออะไรพอๆกันก็คือความผิดพลาดที่เราลองผิดลองถูกใช่ครับเมื่อก่อนเราก็สมัยที่เราไปเข้ากันใหม่ๆเนี่ยนั้นเราก็ไปลองกดรองเท้าดูนี่นั่นมาขายนะคนมีแต่คนบอกโอ้โหอยากได้มากเลยครับอันนี้สวยมากต้องมีอย่างงี้ใช่พอกูเอามาขายไม่มีใครถามกูเลยแล้วก็ทิ้งให้กูนอนกูอยู่ที่บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยอยากได้ก็มาจำด้วยนะจำนิดนึงอะไรประมาณนั้นเราก็เดี๋ยวอันเนี้ยเราเก็บไว้ช่วงสุดท้ายเราจะมีอันนี้เราจะมีช่วงใหม่นะฮะเป็นช่วงที่เรียกว่า Hall of Shame นะฮะ Hall of Shame Hall of Fame นี่คือหอเกียรติยศอันนี้ก็คือหออัปยศนะหออัปยศครับใช่ Hall of Shame นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือวิถีรีเซลเลอร์คือเขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายเด้อมันไม่ได้สวยหรูเด้อมันก็อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำจริงจังอ่ะมันก็มีดีเทลอ่ะมันก็มีความยากง่ายในตัวของมันอยู่ใช่แล้วก็ต้องแบบเงินจมด้วยป่ะบางล็อตบางทีถามคนข้างพี่จมเท่าไหร่ถามคนข้างพี่ดีกว่าจมเท่าไหร่กูไม่ได้เลิกลักนะกูไม่ได้เลิกลักเลย
ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องนะไม่ร้องจมไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยรถกี่คันเนี่ยโหจะ7หลักแล้วเอออยู่ที่บ้านใช่มั้ย7หลักได้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 เลยล่ะได้เลยล่ะได้เลยแหละเหลือเหลือเหลือเออถึงว่าช่วงนี้หันไปสนใจนาฬิกา7หลักพอดีเลย7หลักถามว่าซื้อเหรอได้แต่ดูดูไปก่อนโหแล้วจมแล้วทำไงอ่ะก็คือเป็นซื้อมาแล้วก็ของยังไม่ออกเงี้ยใช่พี่ก็ต้องทำใจพี่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ต้องดูอ่ะคือลูกค้าต้องบอกงี้บางทีรีเซลเลอร์เนี่ยบางทีเขาก็จะใช้วิธีการรับพรีออเดอร์เอาก็คือเอาเงินเก็บเงินลูกค้าก่อนแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปสั่งของมาอย่างเงี้ยซึ่งโอเคซึ่งแบบทีมเราก็ทำได้แต่ว่าโดยเนเจอร์ของผู้บริโภคอ่ะอยากได้เลยเขาก็ย่อมอยากได้ที่มันมีของเลยครับเขาก็อยากจะเห็นของที่มันมีตัวอยู่เงี้ยอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่อยากจะรออืมใช่ครับเพราะว่าก็ต้องพูดเลยว่าด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ระบบขนส่งมันผิดเพี้ยนไปอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยลุ่มๆดอนๆใช่มันลุ่มๆดอนบางทีก็มาบ้างหายบ้างอย่างของพวกเราที่สั่งกันมานี่ก็ไม่ใช่เรียกว่าลุ่มดอนอ่ะพี่บางทียังนึกว่าหายไปกลางทะเลหรือเปล่าจมไปหายไปเลยหรือเปล่าเงี้ยสุดนี่เท่าไหร่กี่เดือนเต็มที่ก็เดือนครึ่งเต็มที่ก็เดือนกว่าเดือนประมาณเดือนครึ่งได้อะประมาณนั้นสุดๆแล้วแบบสุดเลยหรอ2ป่ะสุดๆเลยคือ2อ่ะเต็มที่ก็คือแบบไม่เกิน2อ่ะก็นะแล้วมีอีกอย่างนึงที่ต้องบอกคือทางร้านไม่รับดีเจชิกนะครับเอ้ยกูพูดหลังกูเนี่ยถูกต้องถูกต้องดีเจชิกก็แหละใช่ครับใช่ครับก็คือเราไม่รับดูแท้ปลอมนะฮะพวกแพทเฟกอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเวลาเราหาของเนี่ยเราหาจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้ครับว่าเขาขายของแท้ไม่ใช่แหล่งของปลอมส่วนเจ้าอื่นเอาอะไรเข้ามาไม่รู้เราไม่รู้ไม่รับดูคือไม่รับดูของคนอื่นที่อยู่ดีมาถามว่าแท้หรือจริงใช่ครับใช่ไม่ว่าจะ IB ส่วนตัวหรือมาในเพจก็ขอความกรุณาถ้าใครดูคลิปก็อย่า IB มานะอย่าเลยคือจริงๆแล้วมันก็คือมันก็เข้าตัวเราเนอะนึกออกป่ะคือก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคือร้านเราก็มีเครดิตอยู่พอสมควรใช่เราไปรับเลยจิตเช็คมั่วเราก็แบบอาจจะเข้าตัวได้ขออนุญาตกันตัวเองก่อนละกันใช่แต่จริงเอาจากคนซื้อนะก็เป็นมารยาทที่จะแบบเราไม่ได้ซื้อจากร้านนี้แล้วเราไปซื้อมั่วซั่วที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วเอามาถามเขาโดยที่เราไม่เคยเป็นลูกค้าเขาอะครับหรือว่าอ่ะโอเคบางทีอาจจะแบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าซื้อบ่อยจริงๆแล้วแบบเฮียแม่งไปพลาดมาจริงๆวะอันนี้ก็อาจจะอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าทางร้านแบบพูดอย่างนี้ไว้ก่อนก็ดีเพราะว่านั่นแหละมันจะเข้าตัวหรือคนแบบมันจะมาเยอะๆๆๆแล้วเราบอกผิดบ้างถูกบ้างหรือว่าไม่แน่ใจอ่ะใช่ครับแล้วถ้าแล้วมันมีประเด็นคือแบบถ้าเขาแคปของเราไปอย่างเงี้ยใช่หรือบางทีอ่ะมาแบบไม่พึงประสงค์หรือเปล่าแบบมาแบบมาแกล้งจะมาเออมาแกล้งหรือเปล่าอีกอะไรเงี้ยมีฮะก็แบบอย่างบางทีคือเราก็กลัวเพราะว่าอย่างรองเท้าอ่ะก็ต้องยอมรับนะว่าสมัยนี้ของปลอมคือมันทำดีเนียนอ่ะดีขึ้นมากมันทำมันพัฒนาถ้าเราไม่ได้จับเราก็แทบจะไม่รู้เลยนะบางรุ่นนี่ดูไม่ออกเลยครับใช่ครับคือเอาเป็นว่าเอามาวางตรงหน้าเนี่ยถ้าไม่จับอ่ะยังไม่รู้เลยฮะเพราะว่ามันเหมือนมากจริงก็นั่นแหละก็ไปเสี่ยงกันเอาเองแล้วก็มันมีบางคนที่มีเจตนาคืออยากจะเอาของปลอมมาให้คนอื่นเช็คว่าเป็นแท้จะเอาไปขายของราคาของแท้ใช่ครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยหรือบางทีเอารูปส่งให้เราเนี่ยแต่คู่ที่ส่งให้ลูกค้าจริงไม่ใช่คู่เนี้ยใช่คู่ในรูปเนี้ยมันก็มีครับบางทีไม่ตรงปกไม่อะไรบ้างเงี้ยมันก็มีแต่ว่าเพราะฉะนั้นคือเราอ่ะการันตีได้ว่าของที่ออกจากมือเราไปอ่ะเราโอเคเรารักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้าครับใช่ครับเต็มที่นั่นนะฮะแต่ว่าของคนอื่นเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องครับผมไม่รับรู้ลูกค้าก็ถามแล้วไหมแล้วไหมหรือว่าเดี๋ยวแล้วก็พี่แพรมีคำถามอะไรแบบที่น่าสนใจไหมที่คิดว่าเออเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยที่จะมาพูดแทนราษฎรเลยนะความหวังหมู่บ้านเลยเนี่ยแต่มันก็ประมาณนี้แหละก็แค่แบบบางคนก็อาจจะไม่รู้ทำไมว่ามันถึงแพงขึ้นเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วทำไมมันถึงแบบแพงขึ้นเรื่อยๆบางอันแพงขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะเออดีมานอะไรมันเป็นยังไงเอออาจจะเล่าให้ฟังหน่อยอ๋ออันนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้ทำไมมันขึ้นคือจะเรียกว่าไงรองเท้าเนี่ย
ก็ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งมันคือของสะสมอะเนาะครับเออมันก็มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรมันมีคนที่เขาสะสมอะเขาพร้อมที่จะจ่ายเพื่อที่จะให้ได้ในราคาเนี้ยมันก็มีจำนวนหนึ่งคือถ้าเรายกตัวอย่างอะอย่างที่คล้ายๆคลึงๆกันก็อาจจะเป็นแบบเหมือนภาพวาดแบบศิลปะเนี้ยผลงานศิลปะใช่ครับผลงานศิลปะหนึ่งชิ้นอย่างบางคนของศิลปินบางท่านช่วงที่ออกมาแรกๆราคาอาจจะยังไม่สูงมากเนี้ยไปๆมาๆหายากหรือว่าถ้าที่เห็นมีผลต่อราคามากๆเลยคือศิลปินผู้นั้นเสียชีวิตนะฮะเนี่ยจะมีอันนี้จะเห็นสดๆร้อนๆไม่นานอันนี้คือของใครเอ่ยเฮดใครนักบาสอ่ะอ๋อโคบี้เออโคบี้เออนั่นแหละอ๋อที่ราคาขึ้นเพราะเขาเสียชีวิตใช่ครับใช่ฮะโอ้โหกายละกูไม่รู้จักได้ไงวะเนี่ยรู้นะครับแต่ว่าติดพอผมเป็นศิลปินปุ๊บฮะกูตอนนี้โคบี้อ๋อนักกีฬาโอเคก็ถือว่ามีรองเท้าไงใช่ๆๆคือเขาก็มีผลงานของใช่มีผลงานครับเป็นรองเท้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรของเขาเนี่ยก็ขึ้นก็อย่างพวกเนี้ยมันก็จะมีราคาขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ขันบอกอะว่าเขาเรียกอะไรอย่างพวกแบบดังซูพรีมเงี้ยหรือแบบSB ดังกับ Stussy Cherry อย่างเงี้ยแรกๆมาแรกๆราคามันก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์มีผลใช่มีด้วยก็เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวกระตุ้นอะเพราะแบบพอมันไปอยู่ในบนเท้าของแฟชั่นไอคอนเงี้ยอย่างเสด็จพ่อทาวิสกอตเงี้ยนะฮะเสด็จพ่อใส่เชี่ยอะไรก็แพงไปหมดเป็นยาย่าแห่งวงการรองเท้าโอ้โหได้อยู่ครับเพราะยาย่าเขานำต้นไม้ใช่ไหมเขาพาต้นไม้มาก็รองเท้ามันเป็นสินค้าที่แบบเหมือนทำไม่ได้ทำตลอดอย่างรุ่นนึงก็ออกแล้วมันก็หมดมันก็มีจำนวนเท่านี้ของมันไม่เหมือนแบบว่าไม่เหมือนอะไรอะข้าวผัดแม่งก็ผัดได้ทุกวันมันก็ราคาเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะถ้าเทียบกันมันก็เหมือนพวกสินค้าแบรนด์เนมอะเหมือนกระเป๋าชาแนลอย่างเงี้ยคอลเลกชันกระเป๋าหลุยส์เนี้ยปีคอลเลกชันปีอย่าง2017 2018อ่ะ2019 20ก็ไม่ผลิตแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างคนที่เขาสะสมเขาก็ต้องอ่ะจะย้อนกลับไปซื้อปีเก่าเงี้ยบางทีมันก็มีราคาถ้ามันเป็นที่นิยมของนักสะสมอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วยิ่งของที่ดูแลรักษาดีเนี่ยมันก็จะไปอีกขั้นหนึ่งใช่เพราะว่านักสะสมเขาก็จะสะสมสภาพที่มันสมบูรณ์เนาะสภาพที่เขาเรียกว่าเดสต็อกอ่ะครับก็คือเป็นของใหม่เลยไม่เคยใช้ก็เก็บเก่าเก็บอยู่อย่างนั้นเงี้ยนะแล้วก็ส่วนบางคนที่ขยันซื้อของปลอมเยอะๆขอบอกเลยว่าเอาตั้งไปซื้อของแท้1ชิ้นคุณจะไม่ใส่ก็เรื่องของคุณจะใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของมึงแล้วมึงเก็บไว้เนี่ยพอถึงเวลาคุณเดือดร้อนอ่ะเอาไปขายมันยังได้เงินก้อนนั้นกลับมาใช้นะมึงเอาของปลอมไปขายคุณจะขายออกเปล่ามีใครอยากซื้อบ้างดีกว่าอ่าใช่นะฮะก็บอกเป็นของแท้นี่ไงเนี่ยก็เนี่ยมันก็เป็นกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้วงการมันทำให้วงการมันไม่น่านะมันไม่น่าอยู่เลยเยี่ยมมากครับชาวบ้านหนึ่งผมพี่ยืนขึ้นดีกว่าพี่อาจจะดูไม่ต่ำตมมากไม่ราคาไม่หลอกกันไม่ดีใช่นะฮะก็อย่าไปสนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาครับผมใช่ครับอย่าไปละเมิดอย่าไปเขาเรียกอะไรอย่าไปใช้สินค้าพวกนี้เลยครับสนับสนุนให้แบรนด์เขาสร้างผลงานดีๆขึ้นมาให้เรามีต่อนะฮะใช่ครับไม่งั้นต่อไปเงี้ยไนกี้งอนเงี้ยไม่ผลิตรองเท้าแล้วเอาโอ้ยเดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนครับเดือดร้อนเดือดร้อนนะฮะมันเคยเกิดขึ้นกับวงการเกมมาแล้วนะเอาเหรอฮะจำสมัยก่อนได้ไหมตอนยินไหมเนี่ยได้ก็บอกจำสมัยก่อนตอนที่เมื่อก่อนเรามี EA Thailand อ่ะฮะอืมเสร็จแล้วสมัยนั้นน่ะมันมาในยุคที่แบบเหมือนคนยังไม่ได้เล่นออนไลน์อะไรกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซื้อกันคอนของปลอมเหมือนสมัยก่อนเคมคอมจะได้ป่ะทุกคนแม่งก็ใช้เกมปลอมกันอะไรเงี้ยต้องแคคแผ่นใช่ต้องแคคแผ่นอะไรเงี้ยจนจุดนึงอ่ะ EA มันก็ขายในไทยไม่ได้เลยมันก็เลยยุบ EA Thailand เลยสุดท้ายอ่ะไอเกมนี้ EA สมัยก่อนอย่างสมัยนี้เราเล่นออนไลน์ใช่ไหมถ้าคนที่เล่นออนไลน์ก็จะเก็ทว่าการที่เซิร์ฟเวอร์มันอยู่ในพื้นที่ประเทศเราอ่ะมันจะทำให้เล่นเกมอย่างเช่นชูตติ้งอะไรเงี้ยมันจะไม่แลกมันจะไม่มีการหน่วงซึ่งกันและกันมันจะไม่ดีเลย์กันมันกลายเป็นว่าคนที่อยู่ใกล้เซิร์ฟเวอร์กว่ามันจะมีได้เปรียบอะไรเงี้ยคนมันก็ออกมาบ่นกันแต่ EA แม่งโคตรซวยอย่างนึงเลยนะคือหลังจากที่ EA Thailand ปิดได้ไม่นานน่ะปีกว่าเองมั้งวงการเกมเมืองไทยเปลี่ยนบูมเฉยบูมทุกคนมาเล่นออนไลน์ทุกคนอยากจะอุดหนุนของแท้อะไรเงี้ยเพราะว่าก็คืออยากจะได้เปรียบอะในการเล่นให้เท่ากับคนอื่นอะไรเงี้ยสุดท้ายอะก็มาตกหลุมว่า EA ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ในไทยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆวงการพวกนี้แหละอย่างวันนึงอะ
อย่างคุณอยากอุดหนุนแบบสินค้าสมมติอย่างที่เราเคยคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมว่าสินค้าบางประเภทอย่างร้านแบรนด์รองเท้าดังๆบางอันน่ะจะมาเปิดในไทยได้ไหมเราคิดว่าผู้บริโภคมันก็มีส่วน ใช่ครับสมมติวันนึงเราอุดหนุนแบบสมมติเราแบบซื้อจอแดนกันเยอะอย่างเงี้ยวันนึงถ้าคนไทยซื้อแต่จอแดนแท้จอแดนแท้แบบคิดแบบบูมมากวันนึงก็อาจจะมีช็อปจอแดนที่แม่งแบบที่เราไม่เคยมีอ่ะสร้างแบบแล้วก็เขาก็เลโกไนซ์ประเทศเราว่าเป็นประเทศที่แบบน่าเข้ามาลงทุนอ่ะใช่ครับใช่มันก็จริงๆมันมีหลายมุมมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามันช่วยอ่ะมันคำว่าคุณไม่มีเงินซื้อของแพงมันก็ไม่ได้มีหมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ไปละเมิดสิทธิใช่สินค้าคนอื่นคุณไม่มีเงินซื้อของแพงคุณก็ไม่ต้องซื้อเว้ยใช่ถูกครับอย่างดีพออย่างเงี้ยสำหรับพวกเรามันก็เกินฝันเลยใช่ถูกพี่คือถามว่าสวยไหมสวยแต่ถามว่าเรามีเงินขนาดซื้อขนาดนั้นไม่แต่ถามว่ากูจะซื้อของปลอมไหมก็ไม่ถูกไม่อยู่ดีเราก็ไม่ใส่ดีกว่าใช่ก็ไม่ใส่อยู่ดีผมก็ใส่นี่อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะแบบไม่ได้ถึงขนาดที่แบบจะซื้อแบบรองรุ่นรองเท้าแบบอย่างสมมติเป็น Air Max บางรุ่นที่มันแบบออกมาหายากๆคนหาอันนี้เยอะแพงใช่ไหมเราก็ไปซื้อรุ่นธรรมดาก็ได้ที่สีโทนนิ่งมันใช่คล้ายๆคู่ที่เราอยากจะใส่ซึ่งมันมีเยอะมากเลยนะแต่คนแค่ไม่ได้หากันเองใช่ครับใช่ซึ่งเราก็อยากฝากไว้ตรงนี้แหละว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญใช่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นที่ยอมรับได้อะใช่ใช่ครับใช่แล้วจริงๆถ้าอยากได้สีใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยนะไนกี้เขาก็มีเยอะนะไนกี้ใบไนกี้ไอดีไงใช่ใช่ใช่ไนกี้ไอดีก็มีคัสตอมเองเลือกสีเลยเลือกเลยเอาอยากได้เหมือนแบบตัวนี้ก็ใส่อย่างเดี๋ยวนี้ Nike ID อ่ะเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เขาได้ใช่คือหลังๆอ่ะพอที่เราคุยกันอ่ะว่าคนไทยเริ่มใส่ Nike อะไรกันเยอะเดี๋ยวนี้เห็นว่า Nike ก็มีช็อป Nike ใช่ช็อป Nike ID ใน Nike ID แล้วอ่ะที่สยามเซ็นอ่ะใช่ซึ่งสมัยก่อนอ่ะเราจะเอา ID โอ้โหต้องฝากคนอยู่อเมริกาสั่งใช่มั้ยครับอย่างคือเดี๋ยวนี้ Nike คือเราสามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์เขาอะแล้วเราก็เลือกรุ่นรองเท้าที่เขามีขายอยู่อะแล้วเขาก็จะมีสีมีเชือกมีหัวคือทำได้หลายอย่างขนาดใส่ชื่อเข้าไปในรองเท้าก็ทำได้อะไรเงี้ยใช่ครับซึ่งราคาบวกไปเท่าไหร่ประมาณ500ป่ะใช่นิดเดียวนิดเดียวอะคือถ้าสมมติคุณอยากได้รองเท้าที่แม่งแบบไม่เหมือนใครเลยอะมันทำได้แล้วนี่ไงไอ้ลิ้นเนี้ยอ๋อเออใช่ไอตัวเขาเรียกอะไรนะไออะไรเพลทสักอย่างอ่ะที่มันติดเป็นตัวคล้องอันนี้เพลทป่ะเนี้ยครับอันนี้เป็นของ Nike นะฮะแต่ว่าปึ่งเขาเอามาปรับใช้กับทาง ASICS คือสับยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ได้ครับผมยิงเลเซอร์ตัวที่มันเป็นเพลทข้างหน้ารองเท้าครับใช่ครับมันก็สามารถทำได้แล้วยิงเป็นชื่อตัวเองหรือว่าคำอะไรที่เราชอบอันนี้ก็ใส่รู้สึกจะได้มากสุด4ตัวอักษรนะใส่ได้มากสุด4ตัวครับเนี่ยฮะแล้วถ้าใส่คำหยาบเขาทำให้ปะน่าจะทำต้องไปลองครับไม่อยากรู้เรื่องนี้อยากรู้ส่วนตัวน่าจะเขาทำเองเขาน่าจะทำได้น่าจะทำได้แต่ว่าไปลองฮะลองเป็นไงมาเม้นบอกด้วยนะฮะอยากรู้เราตอนนั้นเราก็ไปทำกันแต่เราใจไม่กล้าใช่กำลังคิดอยู่ว่าสมมติข้างนึงเขียนว่าฟักอีกข้างนึงเขียนว่าไนกี้เนี่ยโอ้โหนั่นก็ฟักอยู่โอ้เยี่ยมมากชาวบ้านหนึ่งไม่เรารู้สึกว่าถ้าโค้ดออฟเดอะเดย์ฟักอยู่ยังโอเคไงแต่ถ้าเราเขียนว่าฟักไนกี้อ่ะก็คงได้แหละฮะในร้านไนกี้ใช่ไหมพี่ฟักไนกี้ในร้านไนกี้ด้วยใช่ไหมพี่โอ้สุดว่ะหรือว่าเราจะพิมพ์คำว่าแบบอดีตแล้วก็ดาร์สเลยในร้านไนกี้โอ้ยหยามน้ำหน้ามากเลยผมว่าไม่น่าจะได้ออกจากร้านแต่เราไม่ทำนะฮะเราเป็นแฟนรองเท้าทุกแบรนด์กำลังคิดว่าจะไปทำแอดมอสกับชอนอยู่เนี่ยเฮ้ยมันก็โอเคไงก็เป็นร้านพันธมิตรกันไงเพราะว่าแอดมอสเขาก็ขายไนกี้ไงใช่ไหมล่ะเราเป็นเพื่อนกับทุกคนนะฮะนี้ได้หมดครับสปอนเข้ามาก็ยินดีก็กราบขอบพระคุณมาณที่นี้นะฮะแอดมอสก็ได้คานิวอลก็ได้นะฮะไนกี้อาดิดาสอะไรเราก็รับหมดนะฮะช้างดาวเราก็เอาครับเอาหมดนันยางหัวเอาเอาจังหวะที่ไม่มีจะแดกแล้วตอนนี้กราบแนบอกเอาอกมาให้แนบด้วยนะครับเลยกราบแนบอกอ่ะเนี่ยขันเขาถามอยู่เนี่ยตอบคำถามเขาด้วยครับอุ้ยครับขันส่งมาแบบนี้ครับขันเลยครับขันเลยหมายถึงไม่ใช่ครับขันนะมันสถานการณ์อ่ะสถานการณ์ครับเหงื่อตกแล้วกายแตกแล้วหัวเหงื่อตกแล้วไฟศัตรูก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกอ่ะแล้วทีนี้เราก็มาเข้าช่วงที่สนุกที่สุดของรายการในช่วงใหม่นะผมก็คือ Hall of Shame นะฮะหออัปยศนั่นเองนะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสีสันของชีวิตรีเซลเลอร์นะฮะว่าเราจะต้องเจออะไรที่มัน
บ้าๆบอๆในชีวิตที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอนะเราก็จะเจอในนี้นะฮะอ่ะอย่างยกตัวอย่างอันไหนคุณขันมีส่งอะไรมาประกวดบ้างข้ามก่อนได้ไหมเยอะมากเลย คือแบบคัดมาคือมันเยอะจนแบบบางวันคือบางช่วงคือแบบไม่เข้าดีกว่า Facebook ไม่เข้าดีกว่าเพจล้างรู้สึกแบบไม่อยากรู้สึกแบบมันมีผลต่อแบบสภาพจิตใจจริงๆนะก็แบบต้องเจอแต่อะไรวะวันๆนึงอ่ะกูทำงานเช้ายันเย็นแล้วกูมาเปิดแบบธุรกิจที่กูชอบเนี่ยแทนที่จะได้เจออะไรดีเจออะไรอีกแล้วมีดราม่าอีกแล้วโกงกันอีกแล้วใช่ใช่ก็แบบลูกค้าถามพี่อะไรเนี่ยปัญญาอ่อนปะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบไม่ได้อยากใช้แบบนึกออกปะไม่ได้อยากใช้คำที่แบบดูถูกอะไรใครหรอกคือแบบโง่อะแต่จริงๆมันแสดงให้เห็นอย่างนี้เลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราบ่นกันอ่ะหนึ่งคืออ่ะอันนี้สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากบอกไปถึงผู้ฟังทุกท่านเลยนะว่าของดีมันไม่มีราคาถูกคือถ้าเห็นราคาผิดปกติเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นอุบายหรือเปล่าใช่ครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะผมเห็นคนไทยอ่ะตลาดไทยอ่ะน่ากลัวมากคือบางทีเราเห็นรองเท้าราคาถูกมากๆบางคน CF แล้วอ่ะยังไม่ทันดูไม่ทันอะไรเลยน่ากลัวนะครับแต่มันจะมีบางกรณีคือ CF ไว้เพื่อที่จะมาเช็คว่าของแท้หรือเปล่าก่อนใช่แต่ว่าอันนี้พอได้อย่าเร่งรีบใช่ครับอย่าเร่งรีบบางครั้งมันไม่ใช่โอกาสหรอกบางทีมันเป็นหลุมพรางคือบางครั้งเรายอมเสียโอกาสตรงนี้ดีกว่ากับการที่เราจะโดนโกงนะฮะมันติดตามตัวยากอย่างผมเนี่ยง่ายๆเลยคือถ้าไม่ชัวร์คุณไปเซิร์ชหารองเท้ารุ่นนี้ก่อนแล้วคุณไปหาราคาป้ายแล้วคุณมาประเมินเอาจากสภาพว่ามันใช่ไหมถ้าเกิดมันถูกมากเกินไปก็ไว้ก่อนดูสภาพถ้าสภาพมันแย่มากก็พอรับได้แต่ถ้าเกิดว่าสภาพไม่แย่มากของดีมากก็ต้องเช็คอีกทีว่าแท้หรือไม่แท้ใช่ถูกต้องแล้วอันนี้ยังไม่พูดถึงราคารีเซลอีกนะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะฝากเลยผมอันนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นสิ่งที่เราคุยกันในทีมเองเสมอว่าเรารู้สึกว่าคนที่บ้านเราอ่ะจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเหมือนขาดวจีในการสื่อสารอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับการสื่อสารไม่ดีอ่ะ ประมาณเหมือนกับว่าจะชอบถามอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนใส่ใจคู่สนทนาเท่าไหร่อ๋อครับอย่างยกตัวอย่างว่ามาถามของเนี่ยราคาเท่าไหร่ซึ่งในโพสต์มีไปหมดแล้ว ลงไปหมดแล้วเงี้ย จริงๆใจผมนะบางทีช่วงที่ทำงานเครียดๆอารมณ์เสียก็อยากจะแคปไปให้ดูว่าที่คุณพิมพ์ว่า IB นะทุกอย่างนะมันอยู่ข้างบน จะวงไปให้แล้วจะส่งไปให้อีกทีแต่ก็แหมก็อย่างว่านะเราservice mind อ่ะใช่ครับมันก็เดี๋ยวนะเราจะมาขายของร้านเราอย่างงี้ฮะมันเนี่ยเวนี้เลยฮะโอเคคือไม่ใช่ว่าคือไม่ได้อยากจะด่าหรืออะไรนะแต่ก็ด่าแหละไม่หรอกแต่นี้มันก็เป็นที่ที่แบบสังคมแบบทั่วไปก็แบบบ่นกันอ่ะไม่เรื่องปกติอ่ะผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ขายรองเท้าทุกท่านเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเคยเจออ่ะเฮ้ยแต่เอาจริงนะผมแอบเข้าใจนิดนึงว่าอยากจะทักมาถามแหละอยากจะขอต่อแหละต่อเลยต่อเลยใช่ไม่ต้องถามราคาไม่ต้องถามด้วยว่ารถเท่าไหร่วางราคามาเลยใช่ง่ายกว่าใช่อันนี้ก็เหมือนกันใช่คนยิงคนยิงไปกันเร็วพูดแล้วพูดแล้วหัวร้อนขึ้นอีกแล้วพูดแล้วแบบคือถ้าจะต่อก็ต่อเลยครับต่อเลยแล้วก็ถ้าคิดว่าจะต่อแบบน่าเกลียดอ่ะไม่ต้องต่อแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นคนขายด้วยอ่ะขอเลยอ้าวมากูชงให้ละมึงตบเลยขายจิ๊กซอคาวจิ๊กซอคาวเออก็แบบมีคนตั้งรับก็แบบโอเคเราก็ไปขาย 3,550 อ่ะกล่องละนะอ่ะกล่องละ 3,550 เสร็จปุ๊บเขาก็ทักกลับมาก็มาต่อเราก็แบบจะให้เท่าไหร่ดีวะ 3,450 แล้วกันก็บอกราคาไปปุ๊บก็เงียบแล้วก็เลยทักเข้าไปว่าจะต่อเท่าไหร่ก็ว่ามาเจ๊แกเล่นไปแคปรูปของแบบโพสต์คนอื่นที่เขาขายเมื่อแบบนานมาแล้วอะนะวันที่กล่องมัน 2,500 แล้วก็เอามาโพสต์แล้วก็มาส่งมาให้แล้วบอกเนี่ยเพื่อนซื้อมา 2,500 จะขอซื้อในราคา 2,500คือแบบถ้าเทคโนโลยีมันดีกว่านี้ก็ตีนยางเข้าไปในตีนยางเข้าไปในโทรศัพท์ตีนยางเข้าไปในโทรศัพท์แล้วโอ้ยคนจะไม่เข้าใจว่าสุดว่ะสุดว่ะมันไม่มีขายแล้วไงอะไรเงี้ยโอ้โหแบบคือต่อราคามาตรงๆยังง่ายกว่าคือแล้วคือแบบคุณไปแคปของคนอื่นแล้วมาส่งให้เราดูแล้วแบบ
ไม่ถือว่าเขาทำรีเสิร์ชมาไงเออแบบไม่หรอกพี่ประเด็นคือมันไม่ใช่รีเสิร์ชไงคือมันเหมือนกับเขามันจะมากดดันเราคุกคามเราอ่ะพี่เรารู้สึกอย่างนั้นนะคือเหมือนกับของทุกชิ้นมันมีต้นทุนของมันถูกป่ะแต่ละคนเขาได้ต้นทุนไม่เท่ากันก็เราเจอบ่อยเหมือนเราขายรองเท้าไงอย่างผมเนี่ยจะเจอมากที่สุดก็รองเท้ามาตั้งคู่เนี้ยสมมติตั้ง 20,000 10,000 นึงไม่ได้เหรอครับก็ไม่ได้ก็ถ้าได้กูคงตั้ง 10,000 นึงแล้วล่ะกูไม่ตั้ง 20,000 หรอกแล้วก็บอกเนี่ยคนเนี้ยเขายังขาย 10,000 นึงเลยผมก็เลยพิมพ์กลับไปว่าก็ไปซื้อกับเขาสิครับเออแต่จริงๆนะเวลาที่มาบอกอ่ะคนนี้เขายังขายมึงอ้าวแล้วทำไมไม่ซื้อกับเขาล่ะเออใช่ๆนั่นแหละประเด็นคือก็เห็นก็มีโพสต์แล้วอ่ะชื่อคนขายก็มีก็ทักไปหาเขาสิก็เขาไม่มีแล้วไงใช่ไหมล่ะถึงมาที่นี่ไม่รู้ว่าแบบแล้วแบบมาแบบ 2,500 แล้วแบบเฮ้ย 3,500 นี่ก็แก้บจะถูกสุดแล้วนะใช่คนหนึ่งเขาแบบขายกัน 3,800 คือต้องพูดอย่างนี้นิดนึงว่าข้อเท็จจริงตรงเนี้ยคือราคาเอเวอร์เรทอ่ะเขาอยู่คนที่ประมาณ 4,000 ซึ่งเราขาย 3,500 นี่คือมันต่ำกว่าราคาตลาดแล้วอ่ะซึ่งมันน่าจะเป็นราคาที่ผู้ซื้อตัดสินใจจะซื้อแหละเออเป็นราคาที่อ่ะ reasonable อ่ะสมเหตุสมผลละใช่ตรงเนี้ยแต่เขามาเอาราคาในเมื่อแบบ 4-5 เดือน 2-3 เดือนที่แล้วมาซึ่งแบบไม่มีแล้วจ้าก็เหมือนแบบตอนสเตนเลิฟอย่างเงี้ยคือแบบโพสต์พรีออเดอร์เมื่อแบบชาติกว่าๆตอนที่มันออกใหม่16,000เนี่ยที่เราหาให้ได้ตอนนั้นอะใช่แล้วก็มาแบบตอนที่มันขึ้นไป 30,000 เงี้ยแล้วก็มาแบบเมื่อก่อนพี 26,000 เงี้ยก็แบบเฮ้ยก็มันเมื่อก่อนไงมันเมื่อก่อนคือแบบเออนะบางทีเราก็แบบไม่รู้ว่ะคือเราก็เข้าใจแหละว่าบางทีคุณเห็นตัวเลขณเวลาเนี้ยกับคุณเคยเห็นที่มันหุ้ยราคามันเคยถูกอะแต่มันไม่ใช่ว่ามันอยู่ณเวลาเดียวกันอะมันคนละไทม์ไลน์ไม่ก็บอกบีว่าสมัยตอนชิคาโกจอแดน1985ออกมาก็ราคานี้เหมือนกันใช่ผมก็อยากจะพูดเหมือนกันแหละพี่ประมาณเป็นแสนคือสิ่งที่พูดทุกวันเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพิมพ์ลงไปบอกลูกค้าได้นะครับว่าเออแบบคุณมึงก็กรุณาไปหาที่ราคาคุณมึงต้องการเถอะขอให้โชคดีนะเอาไว้แต่ร้านเราจะมีเกมชาเลนจ์กันคือพิมพ์ด่าแต่ไม่ส่งแล้วก็แคปเสร็จแล้วแคปเสร็จปุ๊บก็ไปส่งไปแชร์คุยกันในเพจแล้วก็คือแบบระบายบาดบาดอย่างนึงแต่ถ้ามือลั่นนี่ก็คือจบเหมือนกันชื่อเสียงที่สั่งสมมาป่นปี้เลยนะเกือบด่าไปแบบ3บรรทัดแล้วก็แคปปุ๊บแต่ถ้ากดเซ็นนี่แบบจบเลยนะรายการนี้ออนไปเราก็อาจจะปิวเรื่องของเรื่องนะกูก็กลัวอย่างนั้นแหละตอนนี้กูเริ่มคิดแล้วเฮ้ยจะรอดป่าววะเนี่ยก็จริงๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยความที่เป็นมืออาชีพอะเราก็บริการลูกค้าทุกคนครับเต็มที่นะฮะอย่างหลักๆคือผมก็จะเป็นคนตอบนี่แหละเวลาตอบแบบนิ่มนวลบ้างอะไรบ้างหรือไม่ค่อยนิ่มนวลบ้างแต่ว่าเราก็จะพยายามรับมือกับสถานการณ์ที่ดีสุดครับเพราะเราถือว่าลูกค้าทุกท่านเนี่ยเป็นคนสำคัญของเราใช่ครับเราก็จะบริการอย่างเต็มที่นะฮะแต่ว่าไอ้ที่เราพูดถึงเนี่ยที่เราด่าเนี่ยคือพวกแบบประสาทแดกอะไม่ได้จะมาซื้อหรอกหรือเปล่าวะหรือบางทีคือถ้าถามซื้อไหมมีนะครับบางคนแต่ว่ามันจะมีไอ้จำพวกที่แบบว่าเหมือนเงินกูใหญ่มากอะเหมือนซื้อของแบบราคาโอ้โหทำเหมือนมันสำคัญที่สุดอ่ะคือแบบคุณลูกค้าทุกคนสำคัญครับใช่คือมันไม่มีใครสำคัญกว่าใครเราพยายามทำให้ดีที่สุดทุกคนเหมือนบางคนเงี้ยแล้วก็จะมีไอ้ประเภทแบบว่าไม่รู้เป็นไก่หรือเปล่าวะโอ้โหจิกเก่งมากเลยไม่รู้คุณจำได้ไหมเคสนู้นตอนสมัยที่ผมยังอยู่ต่างประเทศอ่ะที่ตอนนั้นสั่งพรีออเดอร์ไปแล้วเราบอกแล้วกรอบเวลากันแล้วนะว่าประมาณ4สัปดาห์ ของจะถึงไทยสั่งไปปุ๊บผ่านไป3วันของถึงหรือยังครับเยอะเยอะวันนี้เยอะผมวันนี้เยอะปฏิทินส่งไปให้ดูว่ามึงนับวันเป็นไหมอยากมากเลยบอกเพิ่งผ่านวันที่3เองครับบอกครับมันผ่านไปแค่2วันของถึงหรือยังแล้วคนมาบ่อยจริงกูแบบเฮ้ยมึงเพิ่ง5วันแล้วมึงไม่เผื่อกูหน่อยเลยน้องตื่นเต้นไงรีบเผื่อได้เผื่อได้เผื่อเฮ้ยเผื่อมันมาแล้ววะเผื่อแบบบางทีบินกับนกพิราบมาไงเร็วขึ้นต้องรอรอบบินอะไรเงี้ยกูว่ามันน่าจะว้าบแล้วถ้ามึงขนาดนั้นทำไมเรายังไม่ว้าบอีกไม่หรอกแต่เรื่องอย่างแบบการสื่อสารการคุยอ่ะมันแก้ปัญหาง่ายมากคือทางเราอ่ะพร้อมเซิร์ฟเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่ในขณะเดียวกันทางผู้บริโภคทางลูกค้าก็คือทรีตกับเราเหมือนเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะใช่
มันแค่นั้นเลยคือคุณต้องการคุณคุยกับคนอื่นยังไงคุณก็คุยกับเรางั้นแหละคือลูกค้าเป็นคนพิเศษแต่ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าคือคุณจะมาแบบมาก็เงินกูอ่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะคือกูก็ไม่เอาเงินมึงก็ได้ แค่นั้นแหละคือแบบทรีทฮิวแมนกับฮิวแมนอ่ะอ่ะใช่ใช่คือเราไม่ใช่แชทบอทนะฮะที่ตอบเนี่ยเรามีแชทบอทก็คือประโยคแรกที่เวลาคุณพิมพ์เข้ามาแล้วเราจะเจอไอ้ประโยคยาวๆอ่ะแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าคือพวกเราก็เป็นคนนะฮะมีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจเหมือนกันก็อย่าโขกสับพวกเรามากนะฮะแล้วพวกเราทำเต็มที่อยู่แล้วชื่อเสียงที่สั่งสมมาเราผ่านความยากลำบากผ่านการถูกโกงถูกอะไรสูญเงินสูญรายได้ไปก็เยอะครับกว่าจะได้กันขนาดเนี้ยครับค่าครูก็ไม่น้อยโอ้โหเจ็บขึ้นครูทีนี่โอ้โหขึ้นครูค่าครูค่าครูเฮ้ยโทษโทษขึ้นทีเจ็บก็วันนี้ก็เนี่ยแหละฮะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับหอมปากหอมคอก็ตอนต่อไปเราจะมาพูดอัปเดตอะไรหรือว่าจะมาบ่นใครก็เดี๋ยวเป็นที่ระบายไงไม่รู้เนาะผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านที่เราอยู่ในวงการเดียวกันมาฟังอ่ะผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะน่าจะถูกใจแหละเพราะผมเชื่อว่ามันเป็นปัญหาที่หลายๆท่านประสบแต่จริงทุกวงการอ่ะคนที่ค้าขายอ่ะจะเจอนะฮะแบบอย่างว่าอย่างว่าแบบเฮ้ยระวังนะเจอคนไม่พอใจเขาอะไรนะตอนนั้นเขาบอกว่าอะไรนะอ๋อไอ้ร้านนี้เรื่องมากใช่ไหมไปบอกเจ้านายบอกเรื่องมากจังเดี๋ยวซื้อมาปิดแม่งเลยซื้อมาปิดโอ้ยอยากดูสเตทเมนต์ว่าแม่งเขาเท่าไหร่วะนั่นน่ะสินะกูก็อยากจะถามนะทำไมมึงไม่ซื้อร้านอื่นมาเปิดแข่งเขาอะจริงคิดก็ได้อะอันดีฟีดก็ได้จริงถ้าแบบจะเอาชื่อเสียงในระดับเรียวมาเขาอะใช่โอ้ยเฮ้ยอินเนอร์มาจากวะเก่งเออปากมันเป็นที่มาของประโยคที่ฮิตมากในช่วงนี้นะที่เขาเรียกว่าธุรกิจไม่ทำนั่งจำแต่คำคมนะวันนี้ก็ปิดกันด้วยคำคมนะฮะสวยๆนะก็เขาเรียกว่าอะไรละเป็นตอนใหม่เป็น EP ใหม่จะมีความเป็น Friends Talk มากขึ้นนะฮะเกลโอกาสเหลือเกินหรือว่าเป็นกลุ่มแบบซุบซิบดินทาหรือเป็นวงเทอราพิสอะไรสักอย่างหรือเปล่าบำบัดให้มันอรรถรสมากขึ้นอรรถรสใช่นั่นแหละฮะก็ตอนหน้านะฮะเราจะมาบ่นอะไรกันให้ฟังนะฮะก็ติดตามกันด้วยนะฮะผมวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะมันมีความบันเทิงมากขึ้นแหละถ้าอยากได้สาระย้อนกลับไปดูเก่าๆถ้าชอบสาระเลวแล้วก็เอาเวอร์ชันนี้ไปนะผมครับมีทั้งสองเวนะครับผมวันนี้แล้วก็ลาไปก่อนนะผมเห็นคุยนึกว่าไม่มีสาระนี่ชั่วโมงนึงแล้วมีสาระนะสาระแน่สาระเลวกับสาระแน่นั่นแหละก็อัธรสวันนี้ก็ขอบคุณพี่แพลวมากนะครับที่มาเป็นชาวบ้านหนึ่งให้นะชาวบ้านหนึ่งครับผมก็วันนี้ก็ทีมงานของเราก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมหิวข้าวแล้ววันนี้ลาไก่อัดตั้งแต่เที่ยงแล้วไม่กินข้าวเลยไปหาอะไรกินไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ